วัสดีครับเหมือนเดิมเลยนะทุกวันเลยทุกวันเลยเจอเต้นรถติดขอโทษครับขอโทษครับพี่กุ๊กครับจ้ะฮัลโหลค่ะค่ะค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะพี่บุ๊กครับเดี๋ยวเจอกันที่อินเทอร์เน็ตนะคะเฮ้ยพี่ปุ๊กเป็นแฟนกับพี่เป๊กไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไปมีลูกกับคนอื่นน่ะหรือว่าพี่ปุ๊กมีจะอุ้ยแย่แล้วอย่างนี้ต้องปรึกษาทันกับคังดีไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเรื่องแบบนี้คนรู้เยอะไม่ดีแบบนี้เราสืบเองดีกว่าจ๊อบไหนครับก็จ๊อบเรานั่นแหละจ๊อบไม่มีไม่มีครับจ๊อบไหนมานี่เลยมานี่เลยมีอะไรกับพี่เนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วพี่ปุ๊กผมบอกตรงๆพี่ผมผิดหวังในตัวพี่มากเลยครับพี่ไปทำอะไรขนาดนั้นนี่ฮะหลักฐานเลยครับพี่ปุ๊กครับผมไม่เคยคิดเลยว่าพี่ปุ๊กจะมีลูกแล้วนะฮะแล้วอย่าบอกนะครับว่าเป็นพ่อนี่ฮะหลักฐานบ้าไปแล้วจ๊อบมันจะบ้าได้ไงพี่หลักฐานถึงจะทนโทษสวัสดีค่ะคุณแม่ปุ๊กที่เคารพนั่นใช่จดหมายลูกพี่เองแต่เป็นลูกอุปถัมภ์ของพี่พี่เข้าร่วมโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ไม่ใช่ลูกแท้ๆลูกอุปถัมภ์เหรอครับใช่มันเป็นยังไงครับมีด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวลากเก้าอี้มานั่งคุยกับพี่เขาเลยพี่ก็เป็นประธานโครงการนี้อยู่จะได้รู้เรื่องด้วยโอเคไหมไม่ใช่พ่อค่ะอย่าเข้าใจผิดนี่คือพี่อนุชาติปาละกะวงนะคะณอยุธยาครับเป็นผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการโอ้ผมว่าแล้วดูจากราศีพี่นี่ต้องไม่ธรรมดาละดูแลโครงการนี้อยู่ด้วยโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์แล้วมาคุยกันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงถึงมีจดหมายฉบับนี้ได้โอ้งั้นออกเลยฮะออกเลยฮะออกเลยฮะเดี๋ยวหนูขอโทษพี่ทำงานก่อนนะคะเชิญครับเดี๋ยวหนูพี่เล่าให้น้องเขาฟังนิดนึงรู้สึกน้องเขาอยากรู้มากเลยอ่ะค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ไม่ต้องเอาไปนะจะได้ไม่เข้าใจผิดกันไม่ต้องเอาไปฮะวางเลยวางเลยพี่จะกินผมขอกินบ้างนะช่วงนี้เงินเดือนไม่เหลือแล้วพี่ครับขออนุญาตนะครับเชิญครับคุณอนุชาติปาลกวงศ์ณอยุธยาใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยคำถามแรกเลยครับผมอยากทราบเลยฮะเป็นอะไรกับพี่อู๋ธนาธรครับจริงๆก็เป็นหัวใจกระดาษก็เป็นเครือญาติกันนะครับเพราะว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่อาจจะคนละสายอะไรอย่างนี้นะครับเคยเจอไหมฮะเคยพบครับเคยพบขวัญใจผมเลยครับเลยครับครับผมขอถามก่อนว่าก่อนจะเข้าเรื่องโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ใช่ไหมครับครับผมอยากทราบก่อนว่าคุณอนุชาตินี่ปกติมีบทบาทหน้าที่ในกพพ.ยังไงบ้างครับ
ก็ผมอยู่ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการนะครับจริงๆแล้วฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการเนี่ยก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของการไฟฟ้าทุกอย่างรวมทั้งทำยังไงผลักดันให้โครงการเนี่ยได้รับการอนุมัตินะครับครับผมโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นมายังไงบ้างครับยังไงต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าจริงๆแล้วโครงการเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี47แล้วนะครับก็โดยที่เราเนี่ยมีกลุ่มของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าเนี่ยไปทำงานที่โครงการเวียงแหงนะครับก็อำเภอเวียงแหงเชียงใหม่อ๋อครับผมก็ห่างจากเชียงใหม่สัก3ชั่วโมงได้เป็นอำเภอที่ติดชายแดนนะครับก็อย่างนี้ไม่ทะลุไปเชียงรายเหรอครับมันโคละส่วนฮะอันนี้ไปด้านหนึ่งอันนี้จากเชียงดาวแล้วขึ้นดอยไปเชียงดาวอ๋อขึ้นดอยอีกนะครับอันนี้จุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยก็คือเรามาปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเหมืองเวียงแหงอยู่นะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการกลุ่มนึงเนี่ยเห็นว่าชุมชนเนี่ยนะครับมีความขาดแคลนแล้วก็เด็กเนี่ยมีสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการประกอบอาชีพที่ไม่ควรโอกาสเรียนต่อก็น้อยก็เลยรวมกลุ่มกันตั้งโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ขึ้นนะครับโดยที่จะให้โอกาสนะครับคือการให้โอกาสเด็กที่มีฐานะยากจนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนต่อนะครับโดยเริ่มตั้งแต่จบม.6ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมีทุนต่อเนื่องเนี่ยนะครับจนถึงจบปริญญาอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักของเราโดยที่เราไม่ได้แบ่งแยกว่าจะเป็นคนไทยจะเป็นชาวเขานะครับไม่จำเป็นต้องมีฐานะศาสนาเราไม่มีการแยกเพศเรื่องวัยต่างๆยิ่งฟังยิ่งรู้สึกอยากจะเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์แต่ว่าแหมเงินเดือนผมตอนนี้ก็โอ้ยังไม่เท่าไหร่ครับเพิ่งเข้าทำงานได้ไม่เดือน2เดือนเองครับมีหลายช่องทางไม่เป็นไรแล้วครับโหคุณก้องพบอ้าวสวัสดีครับสวัสดีมารู้จักน้องจ๊อบหน่อยน้องจ๊อบรู้จักคุณก้องพบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบก็เป็นหนึ่งในพ่อแม่อุปถัมภ์ของเราพอดีเลยนะพอดีเลยครับอ๋อครับตัวจริงๆเอางั้นเดี๋ยวนั่งคุยกันดีกว่าครับผมครับครับเชิญเชิญตรงนี้เลยครับผมอยากทราบเหตุผลก่อนแหละครับว่าทำไมถึงอยากมีลูกอุปถัมภ์ครับอ๋อครับคืออย่างนี้คือช่วงที่ผมเข้าโครงการเนี้ยนะครับผมก็หลายปีแล้วช่วงนั้นผมมีลูกชายคนนึงอยู่นะครับมีลูกชายคนนึงแล้วก็คุณแม่เขาเพิ่งเสียนะครับแล้วผมก็เลยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะครับช่วงนั้นลูกผมนี่อยู่ในหัวเรียกว่าต่อก็คืออยู่มัธยมนะครับครับทีนี้ก็มานั่งนึกว่าเอแล้วเด็กคนอื่นล่ะที่เขาอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยเขาจะไปได้ตลอดรอดฝั่งแค่ไหนแล้วก็พอได้ทราบ เรื่องโครงการของชอฝ่ายเนี่ยนะครับก็สนใจมากเลยก็ติดต่อในสุดก็เลยเข้าร่วมเป็นพ่ออุปถัมภ์นะครับก็ลูกชายคนแรกเนี่ยที่รับก็คือชื่อสราวุธนะครับตอนนั้นเขาก็อยู่มัธยมปัจจุบันนี่อยู่ปี4แล้วครับผมอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสมุทรสิทธิ์นะครับอยากให้เชิญชวนหน่อยครับว่าการเป็นพ่ออุปถัมภ์นะครับมันมีข้อดีอะไรบ้างครับอ๋อมันมีข้อดีหลายประการครับประการแรกคือทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์คือบางคนเนี่ยเราทำมาหากินเนี่ยนะฮะอย่างทำงานการไฟฟ้าเนี่ยเราก็ได้ค่าตอบแทนค่าแรงต่ำเนี่ยเงินเราก็พอมีพอกินนะไม่ถึงก็ร่ำรวยนะฮะเราก็เมื่อเราครอบครัวเราเนี่ยอยู่ได้สบายแล้วเนี่ยเราได้เผื่อแผ่ได้ช่วยเหลือสังคมเนี่ยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยมันก็เป็นทำให้เรามีสุขใจครับคืออะไรก็แล้วแต่มันไม่เท่าสุขใจนะครับต่อให้มีเงินร้อยล้านนะฮะแต่ว่าทุกข์ใจเพราะว่าอาจจะตระหนี่ทีเดี๋ยวเกินไปอะไรเงี้ยก็สู้มีเงินไม่เท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมครับแล้วอย่างที่ผมเรียนว่าไม่มีอะไรทำอะไรดีเท่ากับการสร้างผลให้สมบูรณ์ให้เป็นคนน่ะแล้วคนพวกนี้อย่างลูกๆผมเนี่ยผมก็ตั้งความหวังไม่ได้คิดจะให้เขาตอบแทนอะไรเลยนะคืออันนี้คือขอให้แค่เขาเป็นคนดีของสังคมเนี่ยผมก็มีความสุขมีความภูมิใจแล้วไม่ได้คิดหวังว่าเขาจะต้องมาดูแลอะไรยามแก่เฒ่ามันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเราไม่ได้หวังตรงนั้นไม่ได้หวังเลยผมพูดตามตรงพูดณที่นี้ด้วยว่าต่อให้เขาจบไปแล้วไม่ติดต่อกันมาเพราะว่าเขามีภารกิจแล้วผมก็จะไม่เสียใจเลยแต่ขอให้รู้ว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นคนดีของสังคมเนี่ยก็ดีที่สุดแล้วนะครับผมเขียนหนังสือด้วยก็มีกลอนบทหนึ่งอยากจะฝากให้พวกเราไว้ฟังแล้วกันนะครับใช่เลยครับคิดเลยถ้าเรามีน้ำใจให้สักหยดมอบอนาคตนำทางสว่างไสวเด็กคนหนึ่ง
อาจรอดปลอดของภัยปลูกดอกไม้บานสะล่างกลางแผ่นดินนะครับขอบคุณครับก็เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับเท่าที่ผมฟังมาคือเหมือนกับว่าเราให้โอกาสคนที่เขาได้โอกาสกว่าเรานะครับยิ่งเป็นเด็กๆด้วยที่เขาจะต้องการสิ่งอะไรบางอย่างทั้งการศึกษาทั้งความอบอุ่นด้วยใช่ครับที่เขาขาดหายไปครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนอย่างพี่เนี่ยเขาอาจจะก้าวไปทางที่ผิดได้เลยนะฮะหรือว่าอาจจะถูกล่อลวงไปได้ถูกต้องการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีเหมือนกับมีหลักให้เกาะมีแกะถูกต้องในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกต้องครับก็อันนี้ต้องขอบคุณมากครับคุณอนุชาติปาละกวงนะอิสยาและคุณพี่ก้องพบก้องพบรื่นสิริครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ